ทมสภกิจนะครับแน่นอนฮะบรรยากาศในช่วงตรุษจีนนะครับผมก็อยู่ที่ศาลเจ้าพ่อเสือนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนฮะว่าตรุษจีนเนี่ยเราก็จะนึกถึงซองแดงไม่มีซองขาวนะฮะซองแดงนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นคือการแก้ปีชงนั่นเองนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยนักษัตริย์ที่ชงเนี่ยก็คือจะมีปีมะโรงปีจอปีฉลูปีมะแมนั่นเองนะครับซึ่งเทนเนี่ยเกิดปีมะแมเห็นเขาบอกว่า 25% ด้วยกันก็เลยมาแก้ปีชงซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้เนี่ยเทนไม่ได้มาคนเดียวครับสวัสดีครับน้องสิงโตครับวันนี้เรามาแก้ปีชงใช่ไหมฮะใช่ครับผมก็เกิดปีจอครับปีจอได้กี่เปอร์เซ็นต์70เห็นเขาบอกว่า 75% ครับคือเราได้ทราบข่าวมาว่าปีที่แล้วเนี่ยป่วยหนักตอนช่วงปลายปีใช่ไหมอ๋อใช่ครับก็กระเพาะอาหารอักเสบครับผมต้นปีตอนปีใหม่ที่ผ่านมาก็ท้องเสียไปแล้ว4วันใช่เหรอใช่ครับเออนะฮะนี่เรื่องสุขภาพผมก็เรื่องสุขภาพเหมือนกันผมมะแมผมไม่เชื่อแต่ก็ไม่ลบหลู่แล้วกันครับเอาทำเพื่อความสบายใจให้ตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทั้งสองคนนะฮะเป็นคู่จิ้นนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปแก้ปีชงดีกว่าครับถ้าสมมุติว่าท่านเกิดปีชงนะครับอย่างปีนี้เป็นปีจอปีฉลูปีมะแมปีมะโรงปีจอนะครับท่านก็ควรระมัดระวังนะครับในการเดินทางที่นี่ก็จะมีให้ไหว้ขอพรตัวเราอย่าโกงให้คุ้มครองนะครับแล้วก็สวดมนต์การสวดมนต์เนี่ยนะครับก็เป็นการสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสุขภาพแข็งแรงนะครับส่วนของจิตใจก็จะเบิกบานนะครับและที่นี่นะครับนอกจากปีชงแล้วนะครับเป็นการชงดีก็มีนะครับคือการที่ว่าไหว้แล้วก็เป็นการเสริมดวงนะครับเราปัดตัวคือหมดเคราะห์แล้วก็ขอเสริมดวงขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็การค้าธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีโชคมีลาภมีคนดีคอยช่วยเหลือเดินทางก็ปลอดภัยคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนาก็เห็นบอกว่ามีเคล็ดลับการขอลูกด้วยใช่ไหมปกตินะครับเทศกาลขอลูกนะครับปีหนึ่งนี่นะฮะจะเป็นวันตรงก็คือเจียวจับงงหว่างเซียวนะครับจับงงแม่นะปีนี้นะครับปีนี้ของพุทธศักราช2561นี้นะปีนี้จะตรงกับวันที่2มีนาคมเทศกาลขอลูกเลยลูกแล้วก็ขอการค้านะครับนะจะมาบูชาส้มกิมหวยไต่กิกนะในศาลเจ้าเราก็จะมีจัดงานก็ไม่ทราบว่าวันที่2มีนาเนี่ยพี่จะมาไหมครับมาทำไมครับ ไม่ก็ลุงเขาบอกว่าไม่ได้ขอลูกก็ได้ไม่ได้ขอลูกก็ได้นะครับหน้าที่การงานก็ได้ก็ได้นะครับพอเราไหว้เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนี่ก็เป็นการเติมน้ำมันตะเกียงนะครับเติมน้ำตะเกียงเป็นการเสริมดวงแล้วก็สะเดาะเคราะห์ด้วยนะครับในศาลเจ้าเราก็เติมน้ำตะเกียงเพื่อเสริมดวงนะครับนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเติมน้ำตะเกียงกันครับจากที่เราสองคนนะฮะได้ไหว้แก้ปีชงที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิงโตรู้สึกไงบ้างก็สบายใจขึ้นครับผมครับก็สบายใจขึ้นเนาะใช่ครับผมได้โอกาสขอพรอะไรเงี้ยครับแล้วเราได้ขออะไรบ้างเอาแน่นอนครับว่าก็ต้องขอเรื่องสุขภาพครับผมเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะป่วยบ่อยครับแล้วเราก็ทำงานหนักพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ขอให้สุขภาพเราโอเคเอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนสามารถมาแก้ปีชงได้ที่ศาลเจ้าพ่อเสือนะครับแล้วก็อีกหลากหลายที่ขอให้ระมัดระวังตัวเรื่องสุขภาพเรื่องของการเดินทางด้วยกันนะครับถ้าใครมีเวลาว่างก็อย่าลืมมาไหว้แก้ปีชงแต่ถ้าใครไม่มีเวลาเนี่ยก็สามารถถ่ายชีวิตโคกระบือปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญนู่นนี่นั่นได้หมดเลยนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดให้มันดีๆนะฮะคิดบวกอย่างเดียวนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับชินเจียยู่อีชินนี่ว่าใช้ลาไปก่อนสวัสดีครับ